สวัสดีค่ะแม่น้องบาสนะคะชื่ออรนัทบุญแต้มค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของน้องบาสที่จากเมื่อก่อนเคยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนรุนแรงแล้วก็ด่าเถียงพ่อเถียงแม่ทุกอย่างแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องบาสก็ขอว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตขอเปลี่ยนชื่อตัวเองและขอเปลี่ยนนามสกุลและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณพ่อคุณแม่ก็อนุญาตก็โอเคเขาก็ไปทำเกี่ยวกับเขาบอกว่าเขาจะไปนับถือศาสนาคริสต์คุณพ่อคุณแม่ก็โอเคถ้าทำได้คุณแม่ก็อยากดูว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาจะทำได้ไหมแต่ก็มาทิ้งระยะสักประมาณ 3-4 เดือนนะฮะก็ได้รู้ว่าเขาเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนจากเป็นคนที่รุนแรงหรือว่าอะไรทุกอย่างที่ไม่ยอมจากนั้นก็พูดกับพ่อกับแม่ดีก็จะไม่เถียงไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะชวนคุณแม่ไปดูไปกับบ้านไหมไปกับบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่บอกว่ารอก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าแต่ว่าอยากดูอีกสักพักหนึ่งแต่ก็ได้รู้ก็เลยตอนหลังก็เลยมากับบาสก็เลยอยากจะบอกว่าทุกคนลองเปิดใจละกันว่าพระเจ้ามีจริงไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ไหมถ้าเราเชื่อพระเจ้าแต่น้องบาสเขาเชื่อแล้วเขาก็บอกเขาเชื่อพระเจ้าเขาก็ต้องทำได้แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณแม่จะต้องไปทำงานที่จะต้องขายของคุณแม่มีที่ของคุณแม่เองเราจะมีสองล็อกของเราขายคุณแม่จะต้องขายของตอนเย็นตอนมืดอะงานจะมีตอนมืดแต่ว่าวันนั้นคุณแม่คิดดูว่าเราอยากจะขายเพื่อว่าหมดไวเราอยากจะขายตอนเช้าบาสบอกคุณแม่ลองไหมเดี๋ยวบาสจะบอกกับพระเจ้านะบอกว่าแล้วแม่ก็ชูมขึ้นด้วยนะว่าขอพระเจ้าอวยพรให้แม่ขายหมดไวๆแล้วคุณแม่ก็ไปขาย8โมงหมดประมาณเกือบ9โมงหมดคือหมดทุกอย่างก็ได้เยอะอยู่ค่ะนั่นน่ะบาสก็เลยบอกแม่เชื่อไหมบอกโอเคเชื่อเลยแม่จะไปกับบาสก็เลยไปกับบาสค่ะผมออกพระเจ้าว่ะที่ไหวออแม่พระเจ้าตบออไอ้แม่หลับเตือนพระเจ้าเอ้ยอายอ๋อายดีอายบ่นนะครับออพระเจ้าที่ตบออนะครับเบิดแล้วครับเมื่อก่อนนิสัยบาสอ่ะไม่ดีเพราะอ๋อครับผมเป็นอนอีเล่าเป็นอนนื้อไปเตื้อปราบอ๋อแม่ต่อยพ่อด้วยต่อนี้อ๋อยปรับตัวอ๋อยปรับตัวคืออับตัวอับตายได้อ๋ออภิปต้าว่าทำไมผมมีปรับตัวได้อ่าอื่นไล่มีรถมีเอินเจ็บไม่เตี๋ยอื่นอะไรตายาอ๋ออภิปต้าตายาอ๋ออภิปต้าอาเบรับLord shower his favor and his grace upon you and save you from all kinds of problems. Thank you so much for listening to this testimony. I believe that you want to be a child of God. You want to have your way to heaven and experience the life that Jesus has paid for you. In Acts chapter 10 verse 38, the Bible says, And you know that God anointed Jesus of Nazareth.With the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. I would like to encourage you to invite Jesus to come into your life. He will come in and do good in your life and through your life, and he can heal your sickness. He can set you free from evil spirit, from curses and poverty. You just follow him by faith.And he's going to change you from glory to glory and
You are sure that your name is recorded in the book of life in heaven. And after you leave this world, you will be in heaven for eternity. God wants to give you super abundant life while you are living on earth and use you to be the blessing to a lot of people. Why don't you believe in your heart that Jesus is the Son of the living God? He died for you. He paid the price for you. He took your sin away and gave you righteousness. He took sickness away from you and gave you divine health. He took poverty from you and gave you also prosperity. It may not happen overnight, but as you follow Him, good things will begin to happen in your life. That's what happened to me. Pray with me if you want to become a child of the living God. Father in heaven, I admit, Lord, I am a sinner. I repent of my sin. Forgive me, Lord. Bless me. I invite Jesus Christ, your Son, my Savior, and my Lord, to come into my life right now. Jesus, sit on the throne of my life. I will serve you, follow you from today on. I believe you forgive me. I believe, Lord, you give me super abundant life and eternal life. In Jesus' name I pray. Amen. Congratulations. I'm so happy you make the right choice to have eternal life and to become a child of the living God. The Lord is your Father now, and the God of heaven and earth shall take care of you from now on. Walk with Him every day by faith. Start to read the Bible. Find a good Bible-based, Spirit-filled church that the leaders live a holy life and serve the Lord all the days of your life. God bless you. Thank you so much. I hope you can come to listen to many teachings that we have in the internet, and you can learn so many things from the Bible. God bless you.